กลับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปิดคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมาจากทางเพจบิ๊กเกรียนนะเสียงของบอสพอลคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเสียงเหมือนนักการเมืองคนหนึ่งนะฮะก็หลังจากนั้นไม่นานบิ๊กเกรียนล่าสุดได้มีการเผยแพร่เอกสารที่ทางชมรมช่วยเหลือผู้เสียหายคดียื่นเรื่องต่อกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ขอให้มีการตรวจสอบบริษัท The Icon Group กรณีวิ่งเต้นให้ยุติการสอบสวนนะฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่าเปิดเบื้องหลังที่มาคลิปสนทนาบอสพอล The Icon ดิ้นโดนร้องเรียนวิ่งเคลียร์แล้วก็มีรายละเอียดนะท่านผู้ชมฮะเรื่องเข้ากรรมธิการปี65พยายามหาทางให้ยุติเรื่องที่มีการร้องเรียน5พฤษภาคม65ทนายความกลุ่มผู้เสียหายไปร้องกับปคบบอสพอรู้บอสพอรู้ไปเคลียร์กับบิ๊กจอจานฮะกลุ่มผู้เสียหายจึงทำหนังสือไปร้องกรรมธิการวันที่17พฤษภาคมปี67เมื่อเรื่องร้องเรียนบอสพอลและดีไอคอนเข้ากรรมาธิการบอสพอลก็ไปวิ่งเต้นให้คนล็อบบี้แล้วเรื่องเงียบไปเพราะมีเทวดาปกปักรักษาช่วยล็อบบี้ให้บอสพอลถ้าวันนั้นไม่มีการกางปีกปกปักรักษาอุ้มบังบอสพอลเหตุการณ์แมงเม่าสิ้นเนื้อประดาตัวจนทุกข์ทรมานบางรายต้องจบชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นในวันนี้แน่นอนนี่นะเอกสารที่ทางชมรมได้ยื่นเรื่องให้กรรมธิการตรวจสอบนอกจากฐานความผิดของการประกอบธุรกิจขายตรงไม่ตรงตามที่ขออนุญาตตามพรบขายตรงแต่การกระทำนี้อาจโยงไปสู่ความผิดฐานอื่นๆได้นะแล้วก็ออกมาบอกเป็นข้อแรกธุรกิจขายตรงมีความจำเป็นต้องประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนการตลาดและสินค้าที่ได้ยื่นจดแจ้งการประกอบธุรกิจโดยการใช้แผนการตลาดไม่ตรงตามที่ขออนุญาตอาจจะเข้าข่ายความผิดนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเข้าข่ายช่อโกงประชาชนข้อ2ประกอบธุรกิจโดยประชาสัมพันธ์ว่ามียอดขายรวมหลายพันล้านบาทเช่นนี้ต้องตรวจสอบงบการเงินตามข้อเท็จจริงต่อไปว่ามีการยื่นภาษีถูกต้องตามที่ประชาสัมพันธ์หรือไม่ข้อ3หากไม่พบว่ามียอดขายหรือเสียภาษีจริงตามที่กล่าวอ้างจะถือว่าเป็นการเข้าข่ายเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์4การแสดงทรัพย์สินการโชว์หรือวัตถุสิ่งของต่างๆหากพบว่ารถยนต์หรูทั้งหมดที่นำมาโชว์มีส่วนหนึ่งส่วนใดมีการเช่ามาหรือมีการซื้อมาจริงหรือไม่ได้มาจากการประกอบธุรกิจนี้มีผลกำไรและนำมาซื้อเป็นของสมาชิกคนนั้นจริงหรือไม่ก็จะเข้าข่ายเจตนาหลอกลวงนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะข้อ5ต้องตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินและการสั่งซื้อสินค้าที่โรงงานการผลิตSense Innovation ว่าบริษัทนี้ได้มีการโอนสั่งซื้อสินค้าตามที่มีการกล่าวอ้างจริงหรือไม่และข้อ6นะครับดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์และผู้บริหารผู้นำตัวแทนระดับสูงก็ถือว่าเข้าข่ายในการเป็นตัวการร่วมและเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดร่วมกับบริษัทด้วยเช่นกันนี่นะนี่เป็นข้อที่ทางบิ๊กเกรียนเขาเอามาเผยแพร่พร้อมกับเอกสารว่าความจริงแล้วเนี่ยมีการร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่ปี65แล้วตอนนั้นเนี่ยพอก็ไปเคลียร์กับบิ๊กจอจานแล้วหลังจากนั้นปี67เดือนพฤษภาคมกลุ่มผู้เสียหายก็ยังมีไปร้องเรียนอีกแล้วพอก็ไปล็อบบี้อีกนะไปล็อบบี้อีกจนกระทั่งเรื่องมันก็เงียบไปจนเขาสรุปออกมาว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยทำแบบตรงไปตรงมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาความเสียหายมันก็ไม่บานปลายจนถึงวันนี้ไม่มีคนที่ต้องถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายและนี่เขาก็ลงภาพว่ามีอะไรทำไมถึงไปถี่มากที่นี่
ใช่มั้ยไอ้หน่วยงานบ้านเราเนี่ยมันเคลียร์ได้ไงใช่มั้ยใช่มันวิ่งเต้นมันเคลียร์ได้ความเสียหายแทนที่จะมากมายขนาดนี้นะครับถ้าตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานะครับมันก็จบไปแล้วใช่มั้ยฉะนั้นก็จริงอย่างที่เขาได้แฉหรือว่าพยายามจะคุยแคะแกะหรือไม่ถ้าจริงตามนั้นตอนนี้บอสพอก็ต้องรับกรรมแล้วแหละนะใช่ใช่นี่ฮะแล้วก็คลิปที่ล่าสุดเนี่ยที่พอคุยกับสักคนหนึ่งที่เสียงเหมือนนักการเมืองเนี่ยแล้วก็มีคนว่าเนี่ยอย่างผมก็ดันประทีปขึ้นเป็นรองเลขาไอ้คนที่ชื่อประทีปเนี่ยแม่มันจะไปพ้องกับบางคนที่อยู่ในสคบนี่แหละฮะนี่แหละสคบอยู่เฉยไม่ได้แล้วฮะและรัฐมนตรีที่ดูแลสคบก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสคบเนี่ยส่อแววไม่ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมฮะใช่ตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆที่เขาบอกเนี่ยมีผู้เสียหายไปร้องกับสคบแล้วปรากฏสคบไม่รับบอกคุณไม่ใช่ผู้เสียหายใช่คุณเป็นผู้ค้าใช่คุณเป็นผู้ร่วมธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยมาวันนี้บวกกับคลิปนี่นะฮะเขาก็จะคิดเองไปได้ต่อว่าอ๋อเพราะเป็นอย่างนี้เองสคบจึงไม่ค่อยอยากยุ่งใช่ไหมแม้ว่าโดยหลักกฎหมายแล้วสคบอาจจะเห็นว่าทางเดียร์คอนกรุ๊ปไม่ผิดก็ได้เพราะเดียร์คอนกรุ๊ปเขาขออนุญาตทำธุรกิจแบบตลาดขายตรงนะครับเวลาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากสินค้านะครับซึ่งตัวของผู้ร้องสินค้าร้องไปที่สคบเนี่ยสคบอาจจะเอาผิดทางดีไอคอนไม่ได้เพราะว่าดีไอคอนกรุ๊ปเขาไม่ได้เป็นเอาสินค้าขายผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมเขาเอาให้กับตัวแทนของเขาและตัวแทนของเขานี่แหละเอาไปขายต่อทางออนไลน์ให้กับทางผู้บริโภคฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาความผิดมาข้ามตัวแทนจำหน่ายพวกแม่ขายมาถึงตัวบอสเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไอ้ความผิดตรงเนี้ยมันไม่ถึงบอสแต่พอมันมีคลิปเสียงปุ๊บเนี่ยคนก็จะชิดแล้วว่าสคบเนี่ยมีส่วนในการทำให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้แล้วมีส่วนทำให้ผู้เสียหายมันมากมายขนาดนี้หรือไม่อืมใช่ไหมฮะนี่นะฮะแล้วก็วันนี้ความคืบหน้าของบอสหมอเอกผู้ประกาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาบอกว่าวันนี้ได้นำหลักฐานแจ้งความกับตำรวจปคบเพื่อดำเนินคดีกับหมอเอกในข้อหาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา26ของพรบวิชาชีพเวชกรรมโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวของบอสหมอเอกเลยนี่นะฉะนั้นบอสหมอเอกเนี่ยเจอฝั่งของแพทยสภาตรวจสอบแล้วว่าคุณเนี่ยจบเทคนิคการแพทย์แล้วใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์คุณก็หมดอายุมา6ปีแล้วด้วยแล้วจริงๆคุณก็ไม่ได้จบแพทย์มาคุณจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาตรวจสอบมาตรวจคนแบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหฉะนั้นบอสหมอเอกเนี่ยนอกจากเจอฝั่งของแพทยสภาแล้วเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับดีไอคอนคุณก็เป็นบอสคนหนึ่งเหมือนกันนะใช่เป็นหนึ่งใน6อ่ะใช่ที่ตลองโสพลบอกเมื่อวานนี้นะฮะว่าใกล้แล้วสถานภาพจะเป็นผู้ต้องหาเต็มตัวแล้วฮะยากมากยาที่รักษาโรคมะเร็งที่ดีที่หมอเอกโดนแจ้งความจนได้นะฮะบอสหมอเอกนะครับผมที่สุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมฮะเริ่มมีผู้เสียหายกระจายไปในวงกว้างต่างจังหวัดก็มีหลายจังหวัดยิ่งทางการเปิดให้แจ้งความได้ที่สภ.หรือว่าสน.ใกล้บ้านนะครับจังหวัดไหนก็ตามแต่ไม่ต้องเดินทางเข้ามาถึงในกรุงเทพนะครับหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ก็ได้มีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขามีคนที่ชื่อโค้ดเดียวเป็นนายทหารสัญญาบัตรระดับยศพันตรีมีตำแหน่งระดับแพลตินัมของ The Icon Group นะครับไปเป็นโค้ดสอนทำแผนธุรกิจในการยิงโฆษณาด้วยนี่ฮะคนนี้เป็นพันตรีเป็นทหารเข้าไปเป็นโค้ดด้วยนะครับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวในอำเภอพุนพินชื่อคุณจิ๊บบอกว่าก็สนใจสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ในราคา89บาทเพราะเห็นว่าบริษัทนี้มีครูสอนการยิงโฆษณาจนได้รางวัลมาเยอะมากมายนอกจากนี้ยังพบเจอคนดังสอนยิงโฆษณาออกรายการโทรทัศน์เยอะมาก
แถมยังทำบุญกุศลจนตนเกิดความเชื่อถือและไปเจอคลิปของคุณกันที่อยู่ในระบบโอ้โหใช่เขาจะต้องบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งทางออนไลน์ยอดขาย 5,000 ล้านณตอนนั้นเราไม่รู้ว่าขายจริงไม่จริงแต่มันมีคนเยอะมากมีบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพก็สมัครแต่สมัครตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหน 250,000 นะฮะไม่ได้เข้าแล้วไปเจอคลิปเปิดตัวของคุณกันที่อยู่ในระบบอะค่ะโอ้โหใช่เขาจะบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งออนไลน์ยอดขาย 5,000 ล้านเราก็บอกขออันนั้นตอนนั้นไม่รู้จริงว่ามันขายจริงไม่จริงแต่รู้แต่ว่ามันมีคนเยอะแล้วก็บิลบอร์ดแม่งอยู่ทั่วกรุงเทพทุกอย่างนะคะก็สมัครใช่ไหมคะแต่สมัครตอนนั้นอะเราแบบจะหาเงินจากไหน25,000-250,000เพื่อจะมาจ่ายตรงนี้นะทุกคนค่ะเขาจะบอกว่ามีทองไหมรถเข้าไฟแนนซ์ได้ไหมยืมใครได้ไหมบัตรเครดิตไปขยายวงเงินได้ไหมอะไรฟิลนั้นค่ะแล้วก็เป็นคนเดินที่ต้องไปขยายวงเงินบัตรเครดิตเขาไปขยายวงเงินบัตรเครดิตมาแล้วก็ขอยืมไปกดบัตรเงินสดเนี่ยค่ะเพื่อเอามาจ่ายคือเราอ่ะเขาจะเน้นให้เรายืมแอดใช่ไหมคะถ้าเรามีข้อสงสัยในใจหรือมีอะไรมาเอะในใจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราอ่ะจะกลายเป็นสื่อรับสื่อส่งสัญญาณที่ไม่ดีถ้าเรามีพลังบวกดีเราก็จะดึงดูดคนที่แบบเป็นแนวทางเดียวกับเราเข้ามานี่ฮะก็จะมีคนคอยจับตาดูนะครับบรรดาคนที่เข้าไปสมัครอย่างคุณคนนี้คุณจิ๊บเนี่ยนะครับก็ไปสมัครและต้องหาเงินมาให้ได้ 250,000 นะคือบรรดาไอคอนดีไอคอนกรุ๊ปท่านผู้ชมสังเกตดูผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่จะมาถึงหลักเนี่ย 250,000 นะครับแล้วเธอไม่รู้จะไปหาเงินตรงนี้มาจากไหนก็จะมีคนมาบอกว่ามีทองไหมล่ะเอารถเข้าไฟแนนซ์ได้ไหมยืมใครได้ไหมคือจะให้บรรดาผู้เสียหายเนี่ยทำทุกวิถีทางให้เอาเงิน 250,000 นี้มาให้ได้นะครับบัตรเครดิตไปขยายวงเงินได้ไหมนะตัวเธอก็เลยไปขยายวงเงินบัตรเครดิตและไปกดบัตรเงินสดเพื่อเอามาจ่ายคือเขาจะเน้นให้เรายิงแอดถ้าเรามีข้อสงสัยในใจหรือมีอะไรมาเอ๊ะในใจเขาก็จะบอกว่าเรากำลังจะกลายเป็นสื่อนะซึ่งเป็นสื่อที่ส่งสัญญาณที่ไม่ดีถ้าเรามีพลังบวกดีเราก็จะดึงดูดคนที่เป็นแบบทางเดียวกันกับเราเข้ามานะครับต่อมามีปัญหาเรื่องการขายคอลลาเจนซึ่งเป็นสินค้าของ The Icon เพราะคอลลาเจนขึ้นราเมื่อถามไปที่บริษัทก็ได้รับคำตอบว่าคอลลาเจนเป็นสินค้าที่มีส่วนผสมของธรรมชาติถ้าเก็บไว้ไม่ดีในอุณหภูมิ25องศาก็อาจเสียหายได้ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะเพราะตอนเปิดบินมันไม่มีใครแจ้งว่าเก็บคอลลาเจนจะต้องอยู่ที่อุณหภูมิ25องศาเห็นไหมพอผู้เสียหายไปลงทุน 250,000 และได้คอลลาเจนมานะครับพอคอลลาเจนนั้นขึ้นราทางบริษัทก็บอกว่าไปเก็บไม่ดีสิไปเก็บไม่ดีอะสิอุณหภูมิมันไม่ได้แต่ตอนที่เขารับสินค้ามาทำไมไม่บอกก่อนนะเมื่อทักไปหาแม่ทีมกลับถูกสั่งไม่ให้มีการไปแจ้งความเมื่อไปปรึกษากับเพื่อนจึงเข้าแจ้งความเพราะอยากได้เงินคืนปรากฏว่าหลังเกิดเรื่องได้ถูกลบออกจากกลุ่มไลน์ของ The Icon Group ซึ่งใช้สำหรับส่งข้อมูลให้กับนักเรียนที่เรียนคอร์สออนไลน์โดยมีโค้ดเดียวเป็นผู้สอนโค้ดเดียวนี่แหละฮะเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศพันตรีเป็นผู้สอนสัมมนาแผนธุรกิจยิงแอดออนไลน์หลังเกิดเรื่องในรายการโหนกระแสและมีการแจ้งความสมาชิกโค้ดเดียวก็ได้ลบชื่อไล่ลบชื่อลูกทีมออกจากกลุ่มไลน์นะฮะโดยหลังเกิดเรื่องโค้ดเดียวก็กลับไปเป็นนายทหารเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบว่าโค้ดเดียวเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่หลังจากเป็นคนสอนออนไลน์ส่งผลให้สมาชิกได้รับความเสียหายจำนวนมากคนคนนี้นะสมควรได้รับการตรวจสอบไหมอยู่ในค่ายไหนยังไงนะนี่ไปถึงวงการทหารฮะท่านผู้ชมฮะทหารตำรวจก็มีนะใช่ตำรวจก็มีนี่นะฮะอาจารย์ศิริวงศ์มนทานักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนโพสต์ Facebook นะครับว่าน้ำตาจะกี่ล้านหยดร้องจนหมดหยดสุดท้ายก็เยียวยาอะไรให้ใครไม่ได้คนที่ร่ำรวยจากการหลอกลวงคนให้เสียหายจนบางคนหมดสิ้นเงินออมเอาเงินมาคืนพวกเขาสิคะมันถึงจะเยียวยาได้ถึงไม่ได้ครบทั้งหมดที่เสียไปแต่ได้คืนบ้างก็ยังดีทำคนเขาเสียหายไม่คิดจะคืนเงินให้ผู้เสียหายแล้วจะร้องไห้ออกอากาศหาพระแสงอะไรยังไม่เห็นผู้ร่วมขบวนการที่ถูกแจ้งความจนเป็นผู้ต้องหานะฮะ
ยังไม่เห็นผู้ร่วมขบวนการที่ถูกแจ้งความจนเป็นผู้ต้องหาไปแล้วพูดเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายเลยได้ยินแต่คำแก้ตัวว่าเป็นเพียงลูกจ้างที่รับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์แล้วที่คนเขาเอาไปขุดนะเอาบ้านเอานาฬิกามาอวดนั่นน่ะมันใช่เงินที่ได้จากการชักชวนแบบหลอกลวงให้คนมาลงทุนจนเกิดความเสียหายหรือเปล่าคิดจะคืนให้คนที่เขาเสียหายบ้างไหมไม่ว่าคุณจะมีอำนาจสั่งการหรือไม่สิ่งที่คุณทำมันคือเป็นแนวร่วมในการทำผิดบางคนที่ออกมาบอกว่าตัวเองก็ถูกหลอกเหมือนกันพยายามจะวางตัวเป็นผู้เสียหายโถพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายคุณถูกหลอกแล้วรวยแต่ที่คุณร่วมขบวนการหลอกคนอื่นนั้นคนที่คุณไปหลอกเขานั้นพวกเขาถูกหลอกแล้วจนนะฮะไม่ได้รวยเหมือนพวกคุณที่บอกว่าลาออกแล้วยกเลิกสัญญาแล้วกับบริษัทขอยืนเคียงข้างประชาชนมันแค่วาทกรรมเท่ๆเท่านั้นอย่าดีแต่พูด มีการกระทำให้เห็นชัดๆที่ว่าจะออกมายืนเคียงข้างประชาชนคืออะไรต้องทำอย่างไรแสดงออกให้ดูหน่อยนี่นะฮะเพราะก็จะมีบางคนเริ่มดีดตัวเองแล้วว่าผมก็เป็นผู้เสียหายดิฉันก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันใช่ใช่ไหมฮะฉะนั้นดิฉันก็จะมาขอยืนข้างประชาชนเพราะเราต่างก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันอันนี้พวกดีดตัวออกมาเร็วเลยนะฮะแล้วก็เพจอีซอขยี้ข่าวนะครับที่เกาะติดแฉเรื่องของดีแอคอนกรุ๊ปแล้วก็เปิดหน้าคนดังที่เคยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัททั้งบอสทั้งพรีเซนเตอร์และอีกหลายคนที่มีรายชื่อผัวพันจนกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ในตอนนี้เขาได้เปิดเผยคลิปกบไมโครขึ้นเวทีนะดีไอคอนระบุว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่ใช่แม่ขายที่กลับตัวกลับใจแต่คือโค้ดที่เสียผลประโยชน์งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้าไปเม้นกันเป็นจำนวนมากนะครับนี่ครับบอสสวยบอสฟินท่านเป็นเสาหลักทางความคิดโชคดีมากที่บิ๊กบอสพอได้สร้างโมเดลทางธุรกิจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดผมอยากจะบอกว่าผมเข้ามาปลายเดือนเมษาผลกำไรที่ได้ในมิถุนาที่ผมกับแฟนผมบิ๊กทำด้วยกันไม่ได้เยอะมากครับหลักแสนแต่เป็นหลักแสนในช่วงเวลาที่ชีวิตมันเหลืออยู่แค่นี้และในที่สุดเราทั้งคู่ก็ติดทริปเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสไปปีนี้ด้วยครับนี่ฮะกบไมโครพี่กบกบไมโครนะครับก็ถูกแฉหลังจากที่ก่อนหน้านี้กบก็เป็นคนหนึ่งนะครับออกมาอยู่ข้างผู้เสียหายจำได้ไหมฮะกบไมโครนี่ออกมาอยู่ข้างผู้เสียหายนะครับแล้วก็ท้าให้ทุกคนนะครับมาคุยกับเขาเลยปิดห้องคุยกันสัก4ชั่วโมงท้าทุกบอสนะครับเพราะว่าตัวเองรู้ดีก็เนื่องจากตัวเองเคยเหมือนกับเป็นโค้ชคนหนึ่งนะฮะเป็นโค้ชที่ทางอีซอขยี้ข่าวบอกว่าก็เสียผลประโยชน์แล้วก็งานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์กันนะอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาจากผู้ประสบภัยตีกลับซะงั้นนะแล้วที่บอกว่าตัวเองเสียหายคือฟอกขาวให้ตัวเองนะสคริปต์ครับกูหาทางลงให้ละ นี่ฮะโดนกันไปเป็นแถบท่านผู้ชมฮะกบไมโครก็โดนด้วยโดนสาวด้วยนะครับแล้วก็ทางค่ายแมเนเจอร์ออนไลน์ครับนะเขาได้ลงบทความด้วยความเคารพต่อยไต่พบอะไรคือหลักเกณฑ์ของรายการในการเชิญแขกคือเห็นแล้วก็ไม่สบายใจจริงๆเพราะบรรดาบอสมากันเกือบจะหมดบริษัทแล้วมั้งเห็นด้วยที่รายการจะนำเสนอเรื่องราวของคนสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จนะอย่างน้อยๆก็เอามาเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นได้แต่ไม่เอ๊ะบ้างหรือว่าทำไมมันต้องเป็นคนจากบริษัทนี้บริษัทเดียวบางคนมา 2-3 เทปมากกว่าดาราดังๆซะอีกไม่เอ๊ะบ้างหรือว่าทำไมเรื่องราวชีวิตวิธีการพูดคำที่ใช้ของแต่ละคนมันต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลย
ทำไมไม่ถามแขกบ้างว่าไอ้ที่บอกว่าตัวเองรวยรวยมีเงินซื้อบ้านซื้อรถน่ะทำยังไงทำหน้าที่อะไรและผลตอบแทนรูปแบบของเงินรายได้มันมายังไงแทนที่รายการจะสอนคนเรื่องวิธีคิดว่าต่อให้จะไปเป็นใครจะประกอบอาชีพอะไรจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนทุกคนก็มีกินมีใช้ได้ถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเจอปัญหาต้องทำแบบนี้แต่ไม่ใช่กลายเป็นว่าดูรายการจบทุกอย่างทุกปัญหาจะหมดไปถ้ามาหาเราสิเราช่วยได้พูดง่ายๆว่ารายการของคุณต๋อยเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำเพื่อเชิญแขกมาแล้วให้แขกเชิญชวนให้ไปเข้าดีไอคอนอย่างเดียวเลยไม่สอนวิธีคิดอย่างอื่นเลยไม่สอนวิธีทำมาหากินอย่างอื่นสอนให้ไปเข้าดีไอคอนกรุ๊ปดีไอคอนกรุ๊ปนะถ้ารับเงินมาเป็นค่าจ้างค่าโฆษณาจากคนพวกนี้ขึ้นตัวโตๆระบุให้ชัดๆไปเลยได้ไหมแล้วจะอวยกันนะแล้วจะอวยกันสุดลิ่มทิ่มประตูยกเป็นปูชนียะอะไรก็ทำไปเถอะนี่ฮะโดนด้วยโดนด้วยแล้วในอีซอเคยที่ข่าวเนี่ยผมก็ขยี้จริงๆเลยเขามีใบเสร็จมาด้วยนะนี่ฮะค่าไปออกรายการเนี่ยนี่เห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรนะThai In Talk Show นี่นะ Thai In Talk Show แล้วก็ระบุวันที่แล้วก็จำนวนเงิน 600,000 บาทเออ 600,000 บาทอืมนี่นะแล้วก็อีซอขยี้ข่าวโพสต์อันนี้นะแล้วขึ้นหัวว่าระดับบอสลงทุนจ่ายออกรายการ 600,000 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองจบด้วยการขายคอร์สเนี่ยนะแล้วชื่อเนี่ยเราจำได้เลยคนมุมซ้ายเนี่ยบอสสวยเนี่ยหลังๆนี่เริ่มเห็นบ่อยนะใช่บอสสวยเนี่ยบอสสวยอายุน้อยร้อยล้านก็เคยออกรายการพี่ต๋อยบอสจอยบอสวินอะไรบอสอุ้มมี่นะบอสอะไรอีกบอสครูปันนะแล้วก็เพียบเลยใช่ก็อย่างที่วันนี้คุณหนุ่มกัญชัยถามบอสพอตอนนี้มี10คนบอสปันบอสสวยบอสวินบอสหมอเอกบอสโซดากับบอสป๊อปบอสทอมมี่บอสแม่ตายบอสออฟกับบอสจอยบอสแม่หญิงบอสโอมหลังจากบอสรองลงมาคือแม่ขายถูกไหมครับบอสพอก็บอกว่าแม่ขายสำหรับผมก็คือตัวแทนจำหน่ายในทีมของบอสนั่นแหละคือแต่ละบอสเนี่ยเขาก็จะมีแม่ขายของเขาอยู่ในสายเขาใช่ไหมฮะโอ้โหมีถึง10บอสอ่ะท่านผู้ชมฮะใช่10บอสสินค้าตัวแรกของบริษัทนี้คือคอลลาเจนสินค้าตัวที่2คือกาแฟปัจจุบันนี้มีสินค้าทั้งหมด14ตัวนะมี14ตัวเราแทบจะไม่รู้จักยี่ห้ออะไรเลยนะว่า14ตัวเนี่ยมียี่ห้ออะไรพอดูปุ๊บอ๋ออันนี้มันสินค้าของทางดีไอคอนนี่นะจำไม่ได้เลยเราเคยรู้เคยเห็นไหมล่ะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่นะฮะแล้วก็ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะปปงจะมีการตรวจสอบย้อนหลังและต้องตรวจสอบให้รอบด้านในข่ายของคนที่จะต้องถูกตรวจสอบมีดังต่อไปนี้นะฮะคนที่จะต้องถูกปปง.ตรวจสอบก็มีบอสพอลอันนี้แน่นอนนะฮะกันตถาวรแซมยุรนันท์พมรมนตรีนะฮะพีชยาวัฒนามนตรีหรือว่าบอสมินนะฮะแล้วก็มีบอสปีเตอร์ชื่อว่าปีเตอร์นะแต่ว่าเป็นคนไทยนะฮะแล้วก็บอสหมอเอกตามที่ตำรวจได้ออกมาให้สัมภาษณ์นี่นะฮะแต่ถ้าถึงวันนั้นข้อมูลพยานหลักฐานมีความสมบูรณ์มากเพียงพอที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมก็สามารถมีมติออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบได้ทันทีหกคนนี้ก็หนาวหนาวร้อนๆแล้วฮะใช่เข้าข่ายแล้วคือรุนแรงสุดของพวกช่อโกงพวกนี้เนี่ยมันคือการถูกยึดทรัพย์นะใช่สมมติติดคุกเนี่ยตัวเองอาจจะคนเดียวแต่ยึดทรัพย์เนี่ยทรัพย์สินที่คุณใช้หล่อเลี้ยงครอบครัวคุณเนี่ยถ้าโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันไปหมดเลยนะหลายคนคงคิดในใจเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้ความเสียหายมันไปทั่วทุกหัวระแหงนะท่านผู้ชมฮะคือเล่ากันเนี่ยเล่ากันทั้งคืนก็ไม่จบนะม
ีผู้เสียหายจากอุดรมีผู้เสียหายจากทางใต้มีผู้เสียหายโอ้โหมันเยอะมากผู้เสียหายจากอุดรนะสูญเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ 750,000 อย่างเงี้ยมันเยอะจริงๆนะเงินมันไปกองอยู่ที่บรรดาบอสไม่กี่บอสฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลายคนติดตามข่าวนี้แล้วนะก็เชียร์ให้ไปพบจุดจบคือเอาทรัพย์ที่พวกคุณมีพวกคุณไปจมลงกับพวกนาฬิกากับบ้านกับรถหรูเนี่ยเอามายึดทรัพย์กลับมาแล้วมาหารแบ่งเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายไปนะไม่ใช่เอามาจากบอสพออย่างเดียวนะที่บอสพอบอกกับพี่หนุ่มอ่ะยินยอมจะเยียวยาจนหมดเนื้อจนหมดสิ้นเนื้อตัวก็จะไปทำงานหาเงินมาคนอื่นด้วยฮะคนอื่นด้วยบอสคนอื่นด้วยนะเพราะคุณต้องรับผิดชอบเพราะหลายคนเขาเห็นไหมอย่างคนที่คุณสุราษฎร์เนี่ยก็ไปเห็นคุณกันไงก็เลยตามใช่เห็นไหมนี่แต่ละคนสร้างความเสียหายขนาดไหนนะฮะแล้วเจ้าตัวก็ต้องไปจบลงที่คุกด้วยถูกต้องนี่นะฮะแล้วไม่ง่ายนะสำหรับคนที่เข้าไปทำธุรกิจนี้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอจะออกมาบอกว่าโอ้เราเป็นผู้เสียหายผมเป็นผู้เสียหายดิฉันเป็นผู้เสียหายพอเขาตรวจสอบลงไปเนี่ยบางคนเนี่ยถูกบางเพจออกมาแฉแล้วนะว่าไปออกรายการบอกเป็นผู้เสียหายพอมาตรวจสอบจริงอ้าวคุณเป็นแม่ขายนี่วะคุณเป็นแม่ขายนี่ใช่ก็ยังกบไมโครเนี่ยหนึ่งแล้วใช่กบไมโครเนี่ยหนึ่งแล้วโอ้ยฉะนั้นไม่ง่ายที่จะกระโดดหนีแล้วบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายใช่ไหมฮะก็ติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมฮะครับยังต้องพูดคุยกันอีกเยอะนะฮะนี่ท่านผู้ชมสลับไปดูข่าวต่างประเทศชิ้นหนึ่งในเว็บไซต์ข่าว Channel New Asia นะฮะเขารายงานนะครับว่านายรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวเพื่อที่กลับสิงคโปร์แล้วนายกของสิงคโปร์เดินทางด้วยเที่ยวบินชั้นประหยัดของสายการบินสกู๊ตซึ่งเป็นการเดินทางแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปนะฮะโดยที่ไม่ใช้เครื่องบินของกองทัพหรือเครื่องบินประจำตำแหน่งของผู้นำประเทศและหลังจากที่ผู้นำสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้อายุ51นะฮะเสร็จจากการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นที่เวียงจันทน์นะฮะแล้วเขาก็มีคลิปอยากให้ดูคลิปนะฮะตอนที่ทางลอเรนซ์วองปรากฏตัวบนเครื่องบินโดยสารเมื่อวันที่12ตุลาคมมีผู้โดยสารบนเครื่องปรบมือต้อนรับเขาด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะฮะผู้นำประเทศนะมาประชุมอาเซียนนะขึ้นเครื่องบินชั้นประหยัดใช่ขึ้นเครื่องบินชั้นประหยัดคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะไม่ได้หรูหราเลยใช่นะใช่โอ้โหเห็นไหมฮะนี่สมถะเรียกคือใครเห็นก็ต้องชื่นชมอ่ะใช่มันจะไม่มีหรอกพวกอุ้ยทำไมโทษนะทำไมกระจอกทำไมไม่สมศักดิ์ศรีใช่เขาไม่คิดถึงกับเรื่องนี้กันแล้วใช่ใช่ไหมเขาดูเออคุณเป็นผู้นำประเทศคุณเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเลยนะโอ้โหเห็นไหมตบมือกันโอ้โหไหมใช่ก็ใช่เขาโดยสารเที่ยวบินจากเวียงจันทร์ไปสิงคโปร์โดยสายการบินสกู๊ตนะฮะ197ดอลลาร์สิงคโปร์ก็ประมาณ 5,000 บาทแต่ว่าเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยเพราะว่าชั้นประหยัดแต่แถวหน้าเนี่ยที่มันจะกว้างนิดนึงสำหรับยืดขาได้ก็เพิ่มเงินอีกเล็กน้อยเนี่ยแค่นั้นเองครับของเราเองก็เหมือนกันชั้นหน้าแถวหน้ายืดขาได้ใช่ใช่ไหมเพิ่มตังค์นิดหน่อยใช่แต่มันก็ยังอยู่ชั้นประหยัดอยู่คนของเขาก็ปรบมือนะใช่ไหมใช่เขาก็ภูมิใจในนายกของเขาใช่ไหมใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราใช่ไหมคือทุกคนเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดนายกเราออกไปทำงานเพื่อบ้านเมืองออกไปต่างประเทศเนี่ยแล้วไปทำงานแบบดีได้รับเสียงชื่นชมหรือว่าไปแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคนในประเทศก็โอ้โหพลอยได้ไปด้วยภูมิใจดูทีวีแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอ้ยภูมิใจไม่ใช่ว่าดูแล้วอุ๊ยอายจุ๊บเป๊ะ
โอ้ยใช่ไหมเห็นไหมเห็นนายกเขาก็สะท้อนใจทำไมก็พอยินดีกับเขาไงก็ยินดีกับเขาพอยินดีกับเขานี่ดูดิเห็นไหมประชาชนผู้ร่วมสายการบินเนี่ยนี่ไม่ใช่พนักงานในทำเนียบรัฐบาลอะไรของเขานะใช่ก็เป็นผู้โดยสารทั่วไปอ่ะใช่ไม่ได้แยกแยะไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัวไม่ได้ใช่เครื่องบินกองทัพหรืออะไรอ่ะ